อ่าโอเคครับเข้าสู่คู่เดียวของเราในวันนี้นะ Best of 3แพ้ตกรอบนะครับในเพลย์ออฟสายล่างนะของ BTS Pro Series Season 8นะครับ Motivate Trust Gaming ทีมไทโน1ของเราพบกับ Execration นะครับ Trust the First Draft นะแบน Vengeful แล้วก็ Beastmaster ไปหยิบเป็น Dawnbreaker มาฮีโร่ที่ต้องการการพิสูจน์อีกพอสมควรนะครับตั้งแต่ Dawnbreaker เข้าสู่กัปตันโหมดมามีทั้งคนที่ว่าโกงแล้วก็คนที่ว่ามันธรรมดานะครับในแข่งก็วันแรกๆดูเหมือนจะแบนๆกันแต่หลังจากนั้นมาก็ดูจะไม่ค่อยมีใครสนใจเท่าไหร่นะครับแต่ผมมองว่าเป็นหนึ่งในตัวที่ต้นเกมเก่งมากถ้าอยู่ในเลนที่มันถูกต้องเพราะไอ้สกิลลำคอนของมันน่ะคอมโบคอนน่ะผมไม่ได้จำชื่อฮีโร่มันยังใหม่อยู่ไอคอมโบคอนของมันที่เลเวล1นี่คือสุดจัดมากเลยถ้าอยู่ในเลนที่ฝั่งตรงข้ามอาร์เมอร์น้อยๆอ่ะเพราะว่ามันทุบเป็นดาเมจกายภาพไงโดน3คอนนี่คือแบบแรงน่าจะแรงที่สุดแล้วอ่ะในบรรดาสกิลเทรดของซัพพอร์ตในเลนอ่ะพวกผมไปลองมากับตัวเองนั่นแหละคือเล่นดอนเบรกเกอร์ไม่เป็นแล้วเออดอนเบรกเกอร์มันเข้ากับตันโหมดเลยไปลองๆหน่อยก็เลยแบบโอ้เข้าใจแล้วว่าทำไมแบบมันไม่ได้อยู่ในโหมดแข่งก็จริงก่อนหน้านี้แต่ว่าทำไมโปรหลายๆคนเอาไปลองเล่นซัพพอร์ตมาเอ็กซ์เครชั่นเป็นเอิร์ธเชคเกอร์ของ BDC กับ Enchantress ซับ5ก็เล่นง่ายๆดีแบนมังกี้คิงตัวเฟล็กของทรัสนะทรัสก็เล่นมังกี้ซับพอร์ตด้วยฉะนั้นก็ไม่ชอบเจอมังกี้ใน First Phaseพอมันโยกได้แบน2แบนไซเลนเซอร์เดี๋ยวมาดูว่าแบนเพราะอะไรส่วนทรัสเป็นไจโรคอปเตอร์พิก2คือดูทรัสกับดู MY อ่ะมันเป็นความรู้สึกที่ไม่แตกต่างกันเลยเว้ยสำหรับผมนะแค่ว่าทรัสเขาเลนเด่นกว่าเพราะมันก็จะเป็น4คนทำเกมและ1ฟาร์มวนๆไปเหมือนที่ผมบอกอะฟีลลิ่งเหมือนเราดูดาร์ฟที่มาจากตำราเดียวกันมาจาก Discord เดียวกันทรัสแบนลีน่าแบนอินวอเกอร์และไลท์ซีลเลอร์ไปไลท์ซีลเลอร์เป็นคาวเตอร์ไจโรส่วนเอ็กซิเครชันแบนคุงค่าของ Fearless และ Ember ซัพพอร์ต2ตัวไม่มีสกิลจับดีๆเลยนะฉันถ้าเจอแบบพวกฮีโร่สปิริตก็คือลำบากแต่คิดว่าน่าจะเป็นดอนเบรกเกอร์ซับ4ดอนเบรกเกอร์เขาชอบเล่นซับ4กัน 5, แล้วขึ้นเซปเตอร์กับโฮลี่ล็อกเก็ตอัลติเมทฮิวหมู่ทีมไฟท์อ่ะคือเถื่อนมากถ้ามีเซปเตอร์คู่กับโฮลี่ล็อกเก็ตปิดท้ายด้วยแบนวอยสปริตปิดเฟสที่2ไปเพราะดีสุดของทรัสต์มันควรจะเป็นมิดไปทำเกมให้จะได้ทำสเปซให้กับไจโรคราวนี้ก็เลยมีโอกาสที่จะเป็นสตรอมเลนกลาง10 seconds remainใช้เวลาไปเยอะมากเลย execution แต่ trust ไม่น่าจะมีแบบเซอร์ไพรส์โยกไจโรไปซับ5นะไม่เคยเห็นสำหรับทรัสโอ้ฮีโร่มาแปลกว่ะเออเอ็กซ์เครชั่นถือว่ามาแปลกจริงเดธโปรเฟตเอนชานว่าช่วงนี้ก็เห็นน้อยแล้วนะแต่ว่าหยิบเดธโปรเฟตมาอีกนี่คือแบบยิ่งไม่เห็นเลยในแพทปัจจุบัน10 secondsฉันดูทรงก็คือ execution เขาจะ
กดดันเรื่องทาวเวอร์แล้วเดธโปรเฟตมันก็เหมือนดักไนท์อ่ะเปิดนันติเอาทาวเวอร์อันนี้ดักคอนิดนึงด้วยเพราะว่าถ้าเป็นสตรอมอ่ะสตรอมมันก็แพ้ใบเดธโปรเฟตก็แก้ได้ตรงนี้แล้วพอเจอเดธโปรเฟตไปเนี่ยคือ15นาทีแรกเจโรมมาเล่นบิวฟาร์มไงมันไม่ไฟเท่าไหร่อยู่แล้ว Execration ก็จะมี Enchant กับ Death Prophet ที่เก่งต้นเกมมากกว่าฮีโร่ของ Trust ที่มาตอนนี้แล้วถ้า Trust ตัดสินใจมาไฟท์ในไฟท์ที่ไม่ควรไฟท์เกมก็จะระเบิดคือเวลาเราเล่นเกมช้ากว่าแล้วเราคิดจะไปดีเฟนซ์ทาวเวอร์เราต้องตัดสินใจให้ดีว่าจะไปตอนไหนเพราะคิดภาพเลยคือเจอเดธโปรเฟตเหมือนดักไนท์อย่างที่บอกไปใช่ไหมเขาเอาเซฟเลนทาวเวอร์เขาเอามินเลนทาวเวอร์ยังไงก็ต้องเสียสักอย่างหนึ่งต้องยอมไม่ผิดคาดกดสตรอมมาเพราะว่าฝั่ง Execration เขาไม่มีตัวจับยังไงสตรอมก็เป็นชอยส์มิดเลนที่ดีมากๆขยี้ดราฟสุดกดไลออนมาด้วยอาจจะโยกตอนเบรกเกอร์ไปซับ5แล้วเกมนี้ก็จะเป็นไลออนกับสตรอมนะที่เป็นคู่แก๊งถ้าตอนเบรกเกอร์มีอันติตอนเบรกเกอร์ก็วาร์ปเติมได้กดแฟนทอมแลนเซอร์มาฮีโร่เอ็กซ์เครชั่นมีแต่ตัวยืนดาเมจจ่ายช้าคือไม่ได้ว้าวขนาดนั้นนะ PL อ่ะข้อดีคือ PL มันไฟได้ก่อนไจโรคอปเตอร์ก่อนไจโรจะพีกอ่ะถ้าไจโรมันมี2ชิ้นก็คือ Dragon Lance Scepter แล้วก็ไป Stanic ขี้ใหญ่น่ะคือช่วงที่แบบ PL สู้ยากละ PL มันจ่ายดาเมจสู้ไจโรไม่ได้เลทไปไม่แพ้ขนาดนั้นนะหลายๆคนจะคิดว่า PL มันเหนือไจโรแต่ PL ดาเมจมันกลางอะไม่อยากใช้คำว่ากระจอกใช้คำว่าดาเมจปานกลางแล้วกันแต่ไจโรมันซื้อคลี่ใหญ่ได้แครี่ที่ซื้อคลี่ใหญ่กับซานิกได้เว้ยเหมือนเดิมอะมาพูดตั้งแต่แพทที่แล้วละกับแครี่ที่ซื้อคลี่ใหญ่ไม่ได้สตอมทำเซปเตอร์มีโวเทคหมู่เลทเกมไลออนซันหมู่เป็นซับที่โคตรเคาน์เตอร์ PL เลยฉะนั้น execution น่ะได้เปรียบตอนต้นถ้า Earth Shaker up Fisher นำ Fisher คูลดาวน์น้อยก็วิ่งทำเกมได้บ่อยกว่าปกติ Enchant ก็เด่นต้นเกม Death Prophet ก็เด่นต้นเกม Dun Tower PL Defensive Blade มาไว11-12นาทีก็เล่นได้ละทั้งหมดคือเนี่ย4ตัวผมให้ว่าเล่นไวกว่า Trust หมดเลยเฟสสุดท้าย execution ban Lord Shack พอ counter PLคือเห็นสตอมแล้วอะแต่แบนเลอร์แชกเพราะกลัวเลอร์แชกมาสรอสมาสรอสมันเล่นได้เยอะมากทรัสแบนไทนี่ไปมีคนถามเรื่องทีโน่เคยอยู่โอเมก้ามาก่อนครับถ้าซิกเนเจอร์สำหรับผมของติโน่ก็คือสไนเปอร์แครี่อ่ะสไนเปอร์เซฟเลนแครี่ไม่มีใครเล่นอีกแล้วนอกจากติโน่โอ้โหเซอร์ไพรส์เลยว่ะเอ้ยวันนี้ทรัสก็มาแบบไม่ดราฟเดิมๆอ่ะไม่ใช่ดราฟเดิมๆที่ปกติเราเห็นบ่อยแบนชาโดว์ฟีนไปเขาบอกว่าเป็นเดธโปรเฟตออฟเลนนะถ้าแบนชาโดว์ฟีนที่เป็น counter lane storm ส่วน execution ban tyranter มาสรอตปิดท้ายผมคิดว่าเขาน่าจะเล่น alchemist lion นะเออแบบ OG นั่นแหละฮะ
ส่วน Execration ปิดเป็นปักมาเคาน์เตอร์ Storm อีก1ทีแต่ปักก็โดนไลออนเคาน์เตอร์ด้วยในดราฟต์นี้เรียกได้ว่าเป็นดราฟต์ที่น่าสนใจมากสำหรับทั้ง2ทีมแต่อาจจะเป็นภาพที่แปลกหน่อยเพราะมาสโลตไปเล่นอัลเคมิสต์มาสโลตก็เคยเล่นมาแล้วแต่ดูมันไม่ใช่ฮีโร่เด่นของเขาอะนะคราวนี้ก็เท่ากับว่าเจโรไม่ต้องซื้อเซปเตอร์แล้วเจโรสามารถข้ามเซปเตอร์ไปซื้ออื่นได้ฉะนั้นเกมนี้ของคลัสก็คือปล่อยบ้านโล่งเลยเว้ยอารมณ์แบบ15นาทีแรกของเกมอะคือปล่อยเต็มที่เลยฝั่งตรงข้ามอยากทำอะไรทำแต่ถ้าเซปเตอร์อัลเคมิสต์ได้ปุ๊บใช่ไหมส่งให้กับไจโรที่ไม่ต้องซื้อเซปเตอร์ก็จะมีไอ้คริใหญ่สตาร์นิกพวกนั้นอะไวกว่าเดิมก็จะสามารถยื้อเกมได้ไวกว่าเดิมแลกมากับการที่ว่าต้นเกมไม่มีอะไรเลยเป็นไลออนซับ5แต่คิดว่าน่าจะเป็นเอาบูมเบลไปเล่นกับมาสลอตนั่นแหละเพื่อจัดเลนให้มันดีเพราะไลออนเอาเคมิสมันคอมโบง่ายไงสตันแล้วก็แช่ไอซิสเปรย์แล้วไจโรถ้าเอาไลออนมาโซนเลนก็ระเบิดดอนเบรกเกอร์ดีกว่าประเด็นคือมันปล่อยเลนโล่งอะดิปกติทรัสก็จะแบบโฟกัสที่เลนเฟสไงนี่มันคือการปล่อยโล่ง15นาทีเลยเว้ยฉะนั้น2ทาวเวอร์แรกของทัสอาจจะไม่สู้เพลย์เซฟไม่เสี่ยงเดธโปรเฟตออฟเลนเล่นอะไรดีฟอลคอนเบลดไหมเดี๋ยวนี้เขาใครๆก็ชอบฟอลคอนเบลดแล้วเอาโอเคครับเข้ามาสู่เกมที่1ใน Best of 3นะ Motivate Trust You Radiant Execration You The Die มาถึงสโมคทั้งทีม Enchant เปิด Bright Zone มาไปเมดาเลียนได้โอเคถ้าเขาซื้อเมดาเลียนมาเนี่ยช่วง15นาทีเขาจะเข้าโรชานได้นะทางฝ่าย Execration เขามี Dead Prophet เปิดเอาติดาเมจกายภาพเมดาเลียนเข้าโรชาน BC มาเซนทรีแล้วก็ได้ Observe ของฝั่ง Trust อย่างรวดเร็วNot meant to be. Well done, my beauties. ตอนเบรกเกอร์ซับ4ของคิวนะเปิดออเวนอมมาแล้วก็อัพรัมคอนมาละคอมโบคอนถ้าอยู่ในเลนที่ดีสกิลนี้จะโคตรแรงมากสตาร์เบรกเกอร์พอมีโบนัสดาเมจเวลาควงคอนแล้วก็ทุบด้วยดูอย่างทรงก็คือไปเลี้ยงให้กับไจโรใช่ไหมเกมนี้เลนก็จะเจอเป็น Death Prophet กับ Earth Shaker ซึ่งอาร์เมอร์4เท่ากันทั้งคู่ก็จัดเลนตามที่เราคุยกันไว้นะครับ Lion Combo Alchemist Undawn Breaker มาเลี้ยงไจโรแต่ต้นเกมมันดีอ่ะมูฟสปีดก็ดีเบสดาเมจก็ดีอาร์เมอร์ก็ดีเซนทรีบล็อกแคมป์ใหญ่ไปก่อนแต่ว่าเลนล่างเวฟแรกของ Death Prophet จะแบบสบายหน่อยเพราะว่า Earth Shaker ฟิชเชอร์บล็อกครีปให้อ้าวมีหลุดไปตัวนึงว่ะไม่เห็นอัลเคมิสต์มานานแล้วนะแต่บูมเบลโดนจี้หนักอยู่เพราะเลนข้างบนมันเป็น EnchantressEnchantment มันเทรดเลนเก่งกว่าไลออนเยอะอัพฮิลมาส่วนทางด้านมาร์ติโน่อัพหอกถ้าจะเน้นค่าในเลนนี้ก็คือมาสลอตเลเวล2มาอัพขวดแต่มันจะแบบสุ่มเสี่ยงหน่อยเรียบร้อยครับเลนล่างโดนคอมโบคอนไปแล้วจอนเบรกเกอร์เฟิร์สบัตนะ
ถ้าเจอเลนอาร์เมอร์เยอะอาจจะไม่แรงมากเว้ยแต่เนี่ยจังหวะเนี้ย BDC มาลึกแล้วแต่ว่าฟิชเชอร์ตัดไปก่อนในจังหวะครับคิวเดินอ้อมมาแล้วพร้อมที่จะคอมโบคอนต้องเดินหลบให้ดีจังหวะคอนที่3มันจะเป็นตันด้วยและเป็นฮิตที่แรงที่สุดในบรรดา3จังหวะของดอนเบรกเกอร์คือแค่ไอ้3คอนต้นเกมเนี่ยดาเมจก็ประมาณ200แล้วอะBDC ก็เซนทรีแก้เลนล่างเรียบร้อยแล้วเซนทรีนี้มาบล็อกแคมป์ด้วยนะมาพร้อมกับวอร์ดสแนปเคเรียคิวซื้อของมาจะทำเอิญแต่ไม่ได้ซื้อเซนทรีมาครับตรงนี้และก็พูไปได้แค่ตัวเดียวเออร์เชเกอร์โรเทชั่นค่อนข้างดีนะ BDC เปิดบูทมาเลยมูฟสปีดไววิ่งมาโซนรูน้ำเลนกลางให้ด้วยเลนกลางก็เป็นสตรอมเจอกับปักปักก็โดนเนิร์ฟแล้วเนิร์ฟอีกแพทนี้เป็นแพทสตรอมปักมันนอกคอกไปละมันหยิบมาแค่มาเคาน์เตอร์เฉยยัดสโลใส่มาสรอสครับตรงนี้มาสรอสกดแทงโก้ยื้อเอาไว้นะสุดท้ายโดนปลาหอกมาเติมดาเมจเก็บคิวไปแล้วท็อปเลนก็เป็นอัลเคมิสต์ยืนเลนเฉยๆอ่ะอัพเกนวิลกรีดไม่ได้อัพขวดมาคอมโบเนี่ยโดนไป1คอมโบคอร์สอ่ะดูดิเกือบครึ่งหลอดอะตามด้วยมิสไซล์แล้วก็โยนคอร์สเรสเตียลแฮมเมอร์มาเติมอีกคอนสกิล2นี่คือสโลบวกกับทำดาเมจแล้วก็ใช้เป็นแก็ปโคลเซอร์ได้ด้วยเข้าถึงตัวได้ไวหรือเอามาหนีก็ได้ขบวนก็เซนทรีวอลเหมือนเดิมยังคงบล็อกต่อไปได้นะครับเจอ Enchanted อ่ะมันต้องคอยบล็อกแคมป์ไม่ให้ Enchanted มันได้ครีปคิวก็จะพูครีปแบบไม่สนใจ VDC ก็มาดึงครีปกลับไปนะเดี๋ยวมาดูว่าเคเรียตัวนี้โอเคมาเพราะว่าเซนทรีละซื้อเซนทรีมาสู้กันแต่ว่า Earth Shaker รอสไนป์เคเรียอยู่ก่อนแล้ว Enchant Totem ตบไปครับผมไม่มีเคเรียส่งของ1นาทีและกว่าจะส่งมาที่เลนล่างกว่าจะได้เซนทรีนี้น่าจะ5นาทีอัพแล้วอ่ะฉะนั้นก็ไม่สามารถบล็อกแคมป์เลนนี้ได้แล้วก็แก้เซนทรีของฝั่งตัวเองไม่ได้ด้วยเลนล่างก็น่าจะเริ่มยากขึ้นแต่พอมาดูสกอร์คลิปตอนนี้ผ่านไป4นาทีเว้ยไจโร17ทับ10เดธโปรเฟตแทบเข้าคลิปไม่ได้แล้วเอิร์ธเชเกอร์ซับ4ก็ไม่มีประโยชน์อะไรต่อเลนเลยก็คือช่วยเลนอะไรไม่ได้เว้ยแล้วไอตัวดอนเบรกเกอร์นี่คือเทรดเลนโคตรเถื่อนแบบที่เดธโปรเฟตขยาดแล้วอ่ะจะสังเกตว่าเดธโปรเฟตไม่กล้าเข้าครีปเลยครีปอยู่หน้าป้อมของไจโรเอิร์ธเชคก็เลยไปโรมิ่งแทน4นาทีผ่านครับมาเก็บรูนน้ำไปเฟียร์เลส BDC มารอแก๊งตรงกลางแต่เอิร์ธเชคเกอร์มันนอกคอกแก๊งกลางเหรอดาเมจอยู่ไหนอะมิดก็ไม่มีดาเมจมากพอตัวเอิร์ธเชคเกอร์มีแค่1ฟิชเชอร์โอ้โหวอดนี้คุ้มแล้วว่ะตัดเซนที่ไปหนึ่งรอบนี้ตัดเคเรียแจ็คกี้ด้วยนั่นแหละครับเอิร์ธเชคเกอร์นักทุบเคเรียแครี่ทั้งสองทีมก็สกอร์คลิปเท่ากันนะเดี๋ยวเฟียร์เลสจะเล่นเป็นบิวทำเกมของเขาขึ้นออคิดก็มาแย่งฟาร์มขโมยแคมป์ของฝั่งทรัสไปเพราะฝั่งทรัสเขาเปิดบ้านโล่งครับตอนแรกมาสรอดเป็นโซริงกับเบรเซอร์เอาเลนนิดนึงซื้อเบรเซอร์มาด้วยส่วน BDC ตามมาป่วนต่อสังเกตว่าวอร์ดเริ่มลึกเข้ามาทุกทีแล้วนะเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวสตอร์มมันต้องเข้าป่าสตอร์มมันต้องฟาร์มก่อนได้ไอเทมหลักแล้วมาถึงจะเล่นได้ด้านบนตอนนี้บูมเบลไม่อยู่แล้วด้วยเหลือแค่มาสรอดคนเดียวลองดูครับผมคลิปเซนทอร์ที่อาจับมาสตันแล้วก็ตามด้วยเอนชานสโลเก็บคิวมาสรอตไปมีคิวทีพีมาช่วยด้านบนแล้วเซเลสโตแฮมเมอร์พร้อมกับคอมโบคอน1ชุดจัดการอาไปดาเมจมันสุดจริงๆต้นเกมนี่ต้องยกให้เลยเดธโปรเฟตแพ้คลิปไปเยอะมากมันเข้าเลนไม่ได้อะวัดกับดอนเบรกเกอร์ไม่ไหวจริงๆแล้วไจโรถ้าจะแบบผมเดธโปรเฟตได้ไจโรมันต้องเล่นบิวบาราดเต็มข้อนะถึงจะสามารถฆ่าเดธโปรเฟตได้แต่นี่คือไม่ต้องถึงมือไจโรเลยดอนเบรกเกอร์ตัวเดียวเอาอยู่
ได้เอิร์นมาละแล้วบ๊อบไปไหนละบ๊อบไปเล่นเลนล่างครับได้ดับเบิลดาเมจมามาดรีมคอยจับแจ็คกี้แจ็คกี้เจอ3รุ่ม1จัดการไปส่วนด้านบนคิวก็ตามมาเซเลสโตแฮมเมอร์คอมโบคอนสโลบวกสตันแต่ปิดคิวเอนชาร์ไม่ได้อาร์เขาอัพฮิวมาเลเวล2เลยนี่คือบิลวอร์ดเคลื่อนที่อ่ะไม่ใช่บิลเทรดเลนแต่2ซับยังตามไม่เลิกโยนคอนมาสโลตามด้วยสตันจากบูมเบลแล้วก็เคาะติดคลีด้วยนะจะแพสซีฟเดโรเฟตก็เลเวล5ใกล้6แล้วเดี๋ยว6ปุ๊บก็เปิดอันติแล้วก็เรียกทาวเวอร์ได้เรียกไฟกับทางฝั่งฟัสซะหน่อย BDC ได้อาร์เคนบูทมาแล้วนะครับซื้ออาร์เคนบูทก่อนนะฉะนั้นก็ได้บลิงช้าโวเทคเบอร์เลอร์เฉยๆตรงนี้ไม่ได้มีใครมาซ้อนแต่อย่างใดมาสล็อตก็6ละขึ้นเฟสบูทไปเซปเตอร์มาชูให้ไจโรฉะนั้นไจโรก็ซื้อเทมอื่นแทนอย่างที่เราได้คุยกันไว้ชิ้นแรกจะเป็น Dragon Lance นะครับแต่ตอนนี้ใจโรยังย้ายไปป่าซ้ายไม่ได้ต้องให้สตอมฟาร์มก่อนแต่จริงมันมีบิลที่เล่นได้ไวกว่าออคิดอีกนะก็คือบิลแบบสไตล์อีโมซื้อโซริงชิ้นแรกแล้วก็เล่นเลยอีโมจะเล่นโซริงกับออคิดเป็นปกติแปดนาทีผ่านไปสกอร์3-3ไม่ได้แย่มากสำหรับทรัสอ้าวบ๊อบครับผมเดินเข้ามาเช็คแล้วเจอบูมเบลพอดีบูมเบล1คอมโบชุด1ไม่ตายหันไปสตัน2แล้วกดฮีลิ่งซอฟยื้อเวลาแต่ BDC ก็ตามเข้ามาอ้าวเอนชานโทเทมไม่โดนว่ะออฟโดนเต็มข้ออ่ะก็ได้คิวบูมเบลไปครับผมส่วนด้านของลุยเซโนโดนคิวจัดการข้างล่างมากับเฟียร์เลสนะแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ถ้าเป็นทรัสคุมแมปได้ใช่ไหมสตอมจัมไปแล้วก็ดอนเบรกเกอร์วาร์ปเติมจะอติแค่นี้ก็สามารถแก๊งทั่วแมปได้ละเดินมาเจอ BDC BDC พอหรือเปล่าผมคำนวณว่าไม่พอแล้วก็เชคก็โดนโวเทคเซตให้คอมโบคอนของคิวต่อด้วยครับ8นาที50คิวเลเวล6แล้วบ๊อบกว่าเพื่อนจะมาช่วยอีกนานเลยนะเป็นลูเซียโน่ที่กำลังวิ่งมาครับบูมเบลมาดักสุดขอบสตันแต่ว่าบ๊อบมันเฟลหมดทุกอย่างตรงนี้เชื่อใจเพื่อนแล้วว่าจะจับได้เลยเสียตีไปเลยทางฝั่งของ Execution ก็ไม่ต้องกลัวโดนดอนเบรกเกอร์วาร์ปเติม2นาทีนะไลออนมันโดนเนิร์ฟมาโดนเนิร์ฟแคสเรนสตันถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเอออ๋อแคสเรนไม่เปลี่ยนแต่โดนเนิร์ฟไปนี่ทราเวลดิสแทนซ์ระยะพุ่งของไอ้สตันน่ะลูเซียโน่เปิดผีบีบทาวเวอร์แล้วรอบนี้คิวมีคอนจะโยนออกไปแต่ว่าติดดรีมคอยอยู่ครับผมยังออกไปไม่ได้สุดท้ายแล้วโดนฟิชเชอร์ปิดทางเสียคิวที่เลนล่างไปลูเซียโน่เล่นฮูดกันเวทนะฮูดดีเฟนซ์ไม่เห็นคนเล่นเดดโปรเฟตออฟเลนมานานแล้วจริงอาจจะได้เห็นจากทีมช้างช้างมาชอบเล่นอยู่เดดโปรเฟตบูมเบลมาจับเฟียร์เลสจัมตามมาครับผมแต่ว่าอันติมันอ้าวกดโวเทคไปจับทีฟเซนทอร์ด้วยเมื่อกี้แต่สุดท้ายแล้วเฟียร์เลสก็ใช้มานาทั้งหมดที่มีตามมาจะมาบอดี้บล็อกอาร์อาร์ให้บูมเบลสตันสุดขอบแต่ยังติดฮีลเลเวล2อีกและก็เอื้องไปมาดาเมจไม่พอชิปหายมาลึกเกินไปแล้วตอนนี้ทีโน่มาจังหวะ2ครับผมมาเติมดาเมจเล็กน้อยและด้านหน้ามีลูเซียโน่มาดักด้วยโยนใบไปใบมาสล็อตได้ทางด้านของอาอาตายจนได้ตายเพราะอะไรอ่ะติดเอซิสเปย์ตายโอเคซัพพอร์ตตายคู่ครับช็อตนี้คิวแย่มาเก็บเลเวลนะแย่มาฟาร์มเดี๋ยวไปวาสเซอร์ต่อเอามาเคาน์เตอร์เดดโปรเฟตSeeks resolution.
Alliance Middle Tower is under attack. 11 นาทีผ่านได้เซฟเลนทาวเวอร์ไป1ทาวเวอร์นะสำหรับทางฝั่งของ Execration มาสล็อตเงิน1จริงแต่ว่าเงินไม่ค่อยพีคเท่าไหร่ครับผมให้ว่ามาสล็อตแบบไม่ได้ไปโฟกัสฟาร์มป่าเท่าไหร่เลยมันกลายเป็นมาสล็อตมาฟาร์มเลนถ้าปกติเล่นแบบเอาเคมิสเซปเตอร์มาไวใช่ไหมเขาจะแบบไปสแต็กฟาร์มป่ากันโดยเฉพาะถ้าอยู่ฝั่งเดอะดายมันจะฟาร์มได้ง่ายมากลาติโน่ PL ได้ Defensive Blade แล้วตอนนี้เนี่ย PL จะจอยไฟได้ละสตอมไลออนสโมกมานะติโน่เพิ่งจ่ายด็อปไปเมื่อกี้ครับเดินถอยกลับมารับของและอ้าวโดนเฟียเลตจัมมาโวเทคตามด้วยสตันแต่ว่าด็อปหลบสวยกลายเป็นว่าโดนจังหวะ2แล้ว VDC ที่พี่มาแล้วฟิชเชอร์เกือบไปครับเฟียเลตก็รีบ TP ก่อนแล้วส่วนบ๊อบดรีมคอยตามมาจับคิวตรงนี้บูมเบลสตันตัด2โยนคอนเซเลสเตอร์แฮมเมอร์ไปจะทำดาเมจใส่บ๊อบแต่บ๊อบเขาหลบเมื่อกี้หลบ1จังหวะแล้วมาโดนฟิงเกอร์ตายนะแลกกับบ๊อบไปครับตัวนี้บูมเบลสติโน่ที่มีดิฟิซอลเบรดก็ตามมาลุมตีใส่ทั้งของคิวคิวยังยื้อเวลาแล้ววาร์ปหนีได้นะอันติยังไม่อยู่ตัดสินใจวาร์ปวาร์ปอยู่ที่เดิมโอเคไม่ได้วาร์ปไปหาเพื่อนนะผมการจะยื้อเวลาแล้วรอให้เฟียเลสมาช่วยหรือเปล่าเมื่อกี้สุดท้ายก็จ่ายอันติ2นาทีไปโดยที่ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นนะตายอยู่ดีเฟียเลสก็ไม่ได้ไปช่วยแต่อย่างใดมันอยู่หน้าป้อมหนึ่งของศัตรูด้วยไอเลนขวาแปลว่าถ้าสู้นานเกินไปศัตรูมันวาร์ปกันเติมได้นะกลับมาฟาร์มเอาออคิดนะผมทัสก็ฟาร์มไปยาวๆ13นาทีนี้ไฟบ้างตามสถานการณ์ตามที่แบบโอกาสจะมอบให้นะครับเอนชันเทรสก็ขึ้นกลิมเมอร์ต่ออ่าคือฟาร์มทุกคนอ่ะตอนเนี้ย เดี๋ยวของมาส่งแล้วเซปเตอร์ของมาสรอสมีบูมเบลอ่ะที่ไม่มีที่ฟาร์มคนเดียวเราสังเกตเงินเอนชานดิเอนชานเงินจืดมากเลยเอนชานต้นเกมผมไม่ชอบเอนชานเงินจืดอ่ะผมพูดเลยถ้าคุณจะเล่นเอนชานโหดๆคุณต้องเงินแบบปั๊ปปี้เงินแบบดีเจอะไรเงี้ยเซปเตอร์มาส่งละเหลือไปมอบให้คนเนี่ยใจโลไปนี่เลยไปเมลสตรอมแทนปกติเนี่ยเราต้องซื้อทั้งเซปเตอร์เราต้องซื้อทั้งเมลสตรอมใช่ไหมเพื่อมาสู้กับพีเอลแต่เกมเนี่ยคือใจโลก็คือแบบข้ามไปหนึ่งชิ้นเว้ยแล้วพอเมลสตรอมมาปุ๊บเนี่ยใจโลจะเถื่อนมากๆเลยพวกมีตีเบิ้ลติดเมลสตรอมด้วยอ่ะตรงนี้เจอลูเซียโน่ผมเลยจำมาสู้ซะหน่อยเจอบ๊อบดรีมคอยสวนกลับไปนะแต่ดูเหมือนจะจับไม่ได้ได้ยินเสียงคอขวดเปิดขวดมาแต่ก็ไม่ได้ไฟท์ไม่จำเป็นต้องรีบเลยตรงนี้จะฟาร์มไปยาวๆก็ได้ครับมีไซมาร์คหัวลูเซียโน่แล้วเฟียเลตจัมมาโวเทคจับเพื่อจะให้แช่คอดาวสุดท้ายแล้วคอดาวแล้วดาเมจไรคลิกแจ็คกี้เก็บคิวไปจัดการเดธโปรเฟตดีว่าเดธโปรเฟตไม่ได้จ่ายอันตินะเมื่อกี้ถ้าจ่ายอันติแล้วเสียอันติไปตอนที่แบบใช้ไม่คุ้มนี่คือเสียของเลยแล้วได้รูนรีเจนด้วยดราก้อแลนด์คู่เซปเตอร์มาสแตทอย่างหนาบวกกับตีบ้านอีกคราวนี้ก็ถึงเวลาโถมของเฟียเลยละออคิดมาปุ๊บยัดแล้วก็คอมโบคอนทุบเข้าไปครับผมแต่พิกออฟอาร์เพิ่มมาอีก1ตัวบ๊อบมาทำครีปเลนบนนะแล้วเมื่อกี้ออฟเขาเช็คเข้ามาข้างในแล้วหรือเปล่าเมื่อกี้ถ้ายิงออฟเข้ามาแล้วเห็นแล้วว่าทรัสกำลังวิ่งมาคือเข้ามาในป่าไม่ได้ละบูมเบลเปิดวอร์ดไปโอเคเห็นทิศทางที่บ๊อบจะไปแล้วครับมารอดักบ๊อบแบบไม่มีบลิงค์นะแล้วเข้ามาวอดลึกอีก1จุดอ่ะมาจากบ้านแวะมาเติมขวดให้กับบ๊อบครับตรงนี้แล้วได้ข้อมูลแล้วโอเคข้างบนมา2มีวอดป่าใหญ่2จุดเลยนะพอใจโลได้เซปเตอร์มาปุ๊บเงินดีดยับ PL ที่ถัดไปเป็นแมนต้า
แล้วทุกอย่างที่บูมเบลเห็นตรงนี้ก็คือรับมือได้หมดเรียกเพื่อนมาช่วยครับผมสตอมจ้ำมาแล้วตามด้วยโดนเบรกเกอร์วาร์ปมาช่วยติดใบกัน4คนแต่พิกออฟบ๊อบได้อย่างรวดเร็วแล้วเรียบร้อยปักเล่นไม่ออกปักซื้ออะไรซื้อวิชเบลดแต่ตอนนี้ปักไม่มีของแก้ใบเลยช่วงกลางเกมนี่คือแบบทรัสเคียงเงื่อนไขหมดแล้วครับ15นาทีเรื่องง่วงเหงาหานอนมากเลยครับ15นาทีปล่อยให้ทัชฟาร์มสบายขนาดนี้ดับทัชเกมนี้มันดับแบบโลภอ่ะปล่อยบ้านโล่งโจ้งเลยพอดาวโซนพื้นที่ลูเซโน่ป่าใบเข้ามาและ Echo Slam จาก BDC แต่ดาเมจอยู่ไหนดาเมจไม่มากพอ BDC มาตัดเอจิสได้เฉยๆครับผมขโมยเอจิสไปแล้วลุกขึ้นมาปุ๊บโดนสตันใจโลที่มีเซปเตอร์บวกเมลสตอมรีดาเมจแบบโคตรไวแล้วมาสล็อตก็มีรถเกาะหมู่ด้วยจากเอซิสสเปรย์ตรงนี้สตอมจัมมาโวเทคจับจินติโน่ดรอปหลบ1จังหวะแล้วมีบ๊อบเข้ามาล้วงด้านหลังใส่บูมเบลแต่ว่าวิชเบดโดนเนิร์ฟแล้วนะครับฉะนั้นดาเมจดูจะจับต้องไม่ค่อยได้เท่าไหร่ดาเมจมันช้ากว่าเดิมคิวก็มีแวสเซลแล้วเบอร์เลือดอาอาไปปาค้อนตามมาครับผมจัดการทางด้านของอาอาไปแต่ทีโน่ที่ยังไม่กลับเนี่ยก็แอบมาล้วงบูมเบลนะไอ้สองคนนี้มันเข้าๆออกๆเว้ยปักกับพีเอลอ่ะมันไม่สู้ตรงๆมันสู้ตรงๆดูดิใจโลมันตีเบิ้ลไม่หยุดเลยปาขวดใส่บ๊อบหลบหนึ่งจังหวะลูเซียโน่เกิดแล้วตรงนี้มาโยนใบใส่ไปครับผมฟันระยะยาวไม่ดีนะสำหรับทางฝั่งของ execution เนี่ยเพราะใจโลมันสู้ระยะยาวดีกว่าใครทั้งหมดแหละถึงแม้ว่าทรัสจะไม่ได้เอจิสไปโถมอ่ะแต่ทรัสก็ไม่ได้เสียหายอะไรเลยแล้วเดี๋ยวแจ็คกี้ก็ขึ้นสตาร์นิกต่อพอได้สตาร์นิกต่อมาเมื่อกี้เราคุยกันใช่ไหมว่ายืนสู้นานๆตอนนี้คือโคตรเก่งแล้วใจโลคอปเตอร์เซปเตอร์บวกกับสตาร์นิกแล้วมีเมลสตอมมาคือไม่ต้องสืบแล้วพีเอลเกมระเบิดเมื่อวานนี้เขาแพ้ SMG มา 2-1 นะ Execution รู้สึกว่าเป็นทีมที่ไม่ค่อยอยากให้เล่นเกมโถมเลยว่ะตอนเล่นเจอ SMG โถมอ่ะเขายื้อได้ดีมากเลยนะแล้วพอมาเล่นโถมซะเองเงี้ยเมื่อวานก็เละไม่มีภาพเกมนี้ก็ดูง่วงเหงาหาวนอนเหมือนกันคือมันสำคัญมากเลยเว้ยเจอดับประมาณนี้มันต้องทำให้เอาคิมิสเตอร์เซปเตอร์ให้ช้าที่สุดเท่าที่จะมากได้เว้ยแต่การที่มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยคือมันดูแล้วกำหมัดสุดๆอะอันนี้คือต้องบอกว่าทรัสอ่ะเขาคอยสกัดด้วยนะคือเขาเจอใครที่พอจะฆ่าได้เขาจะมาสู้ตลอดเลยบูมเบลมาเซตก่อนครับตามด้วยดอนเบรกเกอร์วาร์ปมาเติมแล้วก็พิกออฟได้อีก2คนเรียบร้อยจะสังเกตว่าไลออนกับสตอมอ่ะเขาจะไปด้วยกันแล้วมีดอนเบรกเกอร์วาร์ปเติมใช่ไหมคราวนี้โอเคทรัสอาจจะแบบไม่ได้บุกอะไรขนาดนั้นช่วง15นาทีแรกแต่ว่าถ้าใครเข้ามาในโซนของทรัสจะโผล่ไปพิกออฟบ๊อบซิมคอยจับทางด้านของเฟียร์เลสโดนรุมตืบเบิร์นมานาจัมป์2ทีแล้วก็ทีผีกลับเรียบร้อยก็ได้ข้อมูลแล้วข้างบนอยู่กัน2คนนะแล้วก็เสียดิมคอยไปแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วเฟียร์เลสทำ BKB ต่อชิ้น2มาสล็อตก็ได้โซลาร์เครสมาชูไจโรนะครับฉะนั้นไจโรในช่วงกลางเกมนี้ก็คือไม่มีใครสู้ได้ละยืนยันคำเดิมเลยแล้วมันฟาร์มไวกว่า PL ด้วย PL ไม่มีอะไรช่วยฟาร์มเลยในขณะที่ไจโรแพทนี้สกิลฟาร์มเซปเตอร์บูสต์ฟาร์มเมลสตอร์มบูสต์ฟาร์มเต็มที่ถ้าตัดเซปเตอร์ที่ได้มาออกไปเงินก็นำประมาณ 1,000-2,000 อ่ะมาสล็อตโชว์เลนตรงกลางบ๊อบทีมคอยมายังทีมคอยยังติดคูดาวอยู่ไปซื้อยูเซปเตอร์มาเรียบร้อยนะครับเอามาล้างใบไม่งั้นโดนสตอมยัดใบแล้วก็เป๋เล่นไม่ออกส่วนเดอะเชคเกอร์ก็ได้บลิงค์มาแล้ว BDC เดี๋ยวซื้อชาร์จต่อสตันช่วยอย่าด้านนอกสตานิกมาเรียบร้อยสตานิกมาปุ๊บกดสโมกทันทีครับผมเอาไอเทมใหญ่ไปทำเกมซะหน่อย
แล้วซับ4เอดอนเบเกอร์เนี่ยคือฟาร์มดีมากเลยนะไอ้สกิลเนี่ยเซเลสเตอร์แฮมเมอร์เนี่ยมันคือเวฟเคลียร์มันสามารถทำครีปได้แล้วก็เรียบร้อยเจอใครเลี่ยงเลย21นาทีผ่านครับมาเจอบาวตี้รูนยังสโมคไม่เจอฮีโร่นะแล้วดอนเบรกเกอร์ชิ้นถัดไปก็เป็นโฮลี่ล็อกเก็ตแอมพิวจับได้เป็น R พิกออฟ R ไปถ้าเจอทรัสไถแบบนี้เอ็กซิเคชันก็ต้องทำครีปสู้เอาทรัสเขาวิ่งกันทั้งทีมใช่ไหมต้องทำครีป2เลนสู้แต่ปรากฏว่ามีอยู่1ตัวเว้ยที่มันไม่ต้องไปออกกับทีมเพราะมันรอโซล่าการ์เดียนมาเติมไดโรมีเซปเตอร์ครับผมตีบานแล้วมาแล้วดอนเบรกเกอร์ช่วยด้วยว้ามาเติมสตันบ๊อบเก็บคิวบ๊อบไปลูเซียโน่ล่ะโดนบาราชถ่ายเต็มข้อเลยแล้วดูแจ็คกี้สกิลบิลด์ครับผมแจ็คกี้อัพร็อกเก็ตบาราชมาแล้วนะไม่อัพสเตตเต็มนะครับเพราะจะเอาดาเมจบาราชมาไถค่าแล้วแล้วก็ไปต่อที่เทียร์3บาสรอสเป็นทาเลนต์ HPถ้าเกมยาวกว่านี้ก็ทำเซปเตอร์อีก1อันให้กับเฟเลสเฟเลสจะได้มีโวเทคหมู ไม่มีใครหยุดแจ็คกี้ได้ PL อยู่ไหนแครี่แครี่เพิ่งจะชิ้น2แล้วโดนจับแล้วเรียบร้อยเฟเลสมากับบูมเบลครับตรงนี้มี observe board อยู่เห็นว่าตีโน่ฟาร์มเรียบร้อย PL กระจุย53วินาทีและเกมนี้ครับผมเป็นการสร้างภาพความเข้าใจให้กับหลายๆคนใหม่นะหลายๆคนเข้าใจว่า PL ชนะแน่นอนเลดเกมใจโลสู้ไม่ได้เลดเกมกลับกันเลยครับดราฟนี้ก็คือถ้า execution ไม่ทำอะไร15นาทีแรกก็คือเกมระเบิดไปแล้วแค่ที่เหลือประคองเกมให้มันไม่พลาดอ่ะให้มันเป๊ะแล้วก็จบเกมไปอ่ะไม่ให้โอกาสกับฝั่ง execution อ่ะ execution ก็ไม่สามารถคัมแบ็คได้ดาเมจมันช้าวิ่งมาเจอมาสล็อตมาสล็อตเปิดอติอยู่แล้วดรีมคอยจับมาสล็อตไปแต่ดาเมจพอไม่เอ่ยโอ้ยดรีมคอยคอยเบรกครับผมเริ่มจะเจ็บแล้วแล้วลูเซียโน่จ่ายอันตีไปด้วยนะไม่เป็นไรได้โปรเฟตเปิดผีไปแล้วตอนนี้ทางฝั่งทรัสเขารอเอจิสจากโลชานตัวถัดไปอยู่นะส่วนคิวก็ทำเซปเตอร์ต่อเซปเตอร์ของดอนเบรกเกอร์คือเพิ่มฮิลแล้วก็เพิ่มระยะเวลาอยู่บนฟ้าทำให้เราฮิลได้นานขึ้นแล้วระหว่างที่เพื่อนอยู่ในบริเวณโซล่าการ์เดียนจะได้หลบหลีก 60% ด้วยนั่นคือแบบโคตรจะอมตะฮิลที่แรงมากขึ้นแล้วก็ซื้อโฮลี่ล็อกเก็ตมาด้วยเพื่อแอมฮิลสตอมจัมมาไปลูเซียโนแล้วเปลี่ยนเป้าหมายครับผมมาฆ่าตัวที่ง่ายกว่ามาโวเทคจับ RR แจ็คกี้เข้ามายิง3นัดเก็บคิวไปตรงนี้ทรัสต์มีออฟเซิร์ฟบอร์ดอยู่นะแต่บูมเบลโดนอัดมุมแล้วยืนเตียนซิ่งหวังแปะวิชเปดไปที่เฟียร์เลสครับตรงนี้มาสรอตรอซ้อนอยู่แล้วก็เซอร์ไพรส์ปาขวดเข้าไปแต่ว่าแจ็คกี้โดนยูเซปเตอร์แครี่ของทีมโดนตัดเดฟไฟแล้วมีโซล่าการ์เดียนวาร์ปมาเติมป่าค้อนไปเพื่อสโลว์ BDC หลบค้อนไปได้แต่โดนแวสเซลจี้อยู่และมีแซ่จากใครเมื่อกี้เป็นแซ่ของตัว BDC เองนะไม่มีส่งไม่มีภาพจนหน่วยจะเคลียร์เรื่องเดิมได้คือทำยังไงให้ใจโลมันยืนไม่ได้แล้วทำยังไงให้ตัวเองจ่ายดาเมจได้ไวกว่าฝันของข้ามแล้วใจโลก็ขึ้น IS Guard กับมิโยเนียมาสู้ PL IS Guard Counter ได้ Profit แหมจำมาครึ่งแมปยัดใบครับผมเรียบร้อยเก็บคิวบ๊อบไปปักนี่แพ้ทางใบสุดๆโรชานมาแล้วนะตัวที่2แจ็คกี้เลือด 4,000 มันเป็น impact ที่สูงมากเลยเวลาเจอดับทีมที่เล่นแบบเนี้ยเล่นเอาเคมิสส่งเซปเตอร์ให้แครี่อ่ะ
โปร45นาทีอาจจะแบบโอเคเป็นช่วงเวลาที่เก่งของไจโรใช่ไหมดราโกแลนด์บวกกับเซปเตอร์อย่างเงี้ยแต่พอข้ามเซปเตอร์ไป1ชิ้นแล้วไปทำอย่างอื่นต่อได้มันกลายเป็น15นาทีมันมีไอเทม3ชิ้นอะแล้วตั้งแต่15นาทีเป็นต้นมาเนี่ยก็คือเป็นเกมของทรัสยาวๆเลยแบบที่ฝันของข้ามสู้ไม่ได้เลยBTC มี Echo นะ Sentry ไปแล้วนะครับรู้แล้วตรงนี้มี Observer Board และ Boom Bell ก็กล่าวว่าจะมาเซอร์ไพรส์สตันบ๊อบแต่ก็ยากอยู่แล้วล่ะจับตัวปั๊กเนี่ยตอนที่มันเฟดชิปอ่ะไม่รู้มันจะออกมาเมื่อไหร่ฟิชเชอร์ปิดทางแล้วก็ถ่วงเวลาด้วยการเบิร์นมานาไปเดี๋ยวเฟลเลตจะขึ้นเซปเตอร์เองมาสล็อตเอาเงินไปทำอะไรแทนไปซื้อโลตัสซ็อปหลังใบให้เพื่อนแต่ไม่มีใครไปเช็คโลชาเลยเหรอเพราะถ้าเอาชัวร์จริงๆคือโลชาสักนิดนึงจะดีมากเลยนะมาละเซปเตอร์ดอนเบรกเกอร์เลเวลสุดท้ายจะฮิลวิละ120นะอยู่บนฟ้าได้ทั้งหมด6วินาทีมันก็คือฮิล720บวก 35% แอมฮิลของโฮลี่ล็อกเก็ตฉะนั้นยิ่งยื้อนานเท่าไหร่ดอนเบเกอร์จะยิ่งเสริมเลือดทีมไฟได้แบบเถื่อนมากๆยิ่งกว่าเชนซะอีกเชนมันฮิลเป็นเบิร์สอ่ะอันนี้มันเป็นฮิลละลอกละลอกเอาเรียบร้อยครับโลตัวที่2เอจิสอยู่กับไจโรนะส่วนฉาดให้อัลเคมิสเก็บไปก็จะได้เบอร์เซิร์ฟโพชั่นมาปาให้เพื่อนสามารถล้างเบสิกไอ้นี่ได้เบสิกเดบัฟได้พวกใบอย่างเงี้ยล้างเบสิกดิสเปลได้แถมยังมีแอตแทคสปีดโบนัสมูฟสปีดให้และ HP รีเจนอีกต่างหากยิงแบบคลั่งอะแบบที่ PL ไม่มีทางสู้ได้ PL มีฮาร์ดเพิ่มขึ้นมาก็ได้ยืนในไฟนานขึ้นแต่ดาเมจก็ยังคงจับต้องไม่ได้อยู่ดีบุกป้อม3แล้วทรัสโยนเบอร์เซิร์ฟโพชั่นให้แจ็คกี้ก่อนเลยแอตแทคสปีด 0.35 ลูเซียโน่เข้าไปตัดบัฟซะหน่อยนะสุดท้ายแล้วก็หยุดไจโรไม่ได้ครับไจโรมันยิงจากหน้ากระจายไปหยักไปหลังอีกซัพพอร์ตเนี่ยคือเจ็บหนักแล้วกดฮิลเรียบร้อยทีโน่เข้ามาล้วงโอ้ยได้เฟียร์เลสไปว่ะ BDC สตันดับเซอร์ไพรส์ครับผมแล้วทีโน่เข้ามาล้วงจากด้านหลังแบบเซอร์ไพรส์แล้วโซล่าการ์เดียนพยายามส่งฮิลให้แต่ฮิลไม่มากพอครับผมไลออนตายอยู่ดีโอ้ยแต่ว่าฮิลไลออนไม่ได้จริงแต่ว่ามันลงมาแล้วสตันบ๊อบพอดีไงบ๊อบตัวไป1ชุดตายเลยครับทางด้านเฟียร์เลสบายแบ็กมาพร้อมกับทางด้านบูมเบลนะเขาจะโถมให้มันจบๆไปทีโน่เลยโฟกัสที่เฟียร์เลสเป็นหลักเฟียร์เลสตรงนี้มีเฮกช่วยจากซัพพอร์ตครับผมบูมเบลเฮกตัดทีโน่ไปและเฟียร์เลสดายแบ็กกลับซะอย่างนั้นซัพพอร์ตเททุกอย่างใส่ทีโน่ทีโน่มีฮาร์ดเลยตายยากหน่อยแต่แวสเซลเบิร์นเรื่อยๆครับผมรีเลือดไม่ขึ้นแล้วมาซอสก็เดินไปทุบแบบปั๊บๆ BDC ก็มาเอ็กโคสแลม3แต่ดาเมจไม่มากพอสุดท้ายแล้วใจโลแค่ยืนนิ่งๆยืนนิ่งๆก็สู้ได้กับทุกคนคิวสเลเทลแต่แฮมเมอร์ตามไปต่อจะไปเผาบ๊อบต่อขอยัดแวสเซลเติมต่อหน่อยครับบ๊อบยัดแวสเซลเรื่อยๆบ๊อบจะขึ้นบ้านได้ไหมหรือจะโดนเบิร์นเลือดจนตายก่อนเฟดชิปซื้อเวลาไว้ให้นานที่สุดครับผมแล้วตรงนี้มิสไซมาต่อพอดีหลังจ่อว่าจะเฟดชิปทริปเปิลคิวแจ็คกี้ไม่มีใครสู้กับไจโรได้ไจโรเลือดไม่สะกิดเลยชาร์จขวดมาแล้วตัวไหนตัวจริงไม่รู้อะโยนก่อนละ
ฟิชเชอร์มาโดน2ครับตรงนี้ลูเซียโนมาพร้อมกับใบแล้วก็เอ็กโซซิซึมตรงนี้ลำคอนก่อนตายแต่ตายไปแล้วโยนแวนโซทิ้งไว้ที่ลูเซียโนนะเดดโปรเฟตฟื้นเลือดไม่ได้แต่แจ็คกี้โดนสโลจากเอ็นชานเลยวิ่งตามไปไม่ได้เหมือนกันและก็ปาขวดสตันหมู่มาพร้อมกับโซล่าการ์เดียนครับผมตรงนี้โปรเทคทีมลงมาสตันติโน่ติโน่อยากจะวัดกับแจ็คกี้ไหมติโน่บอกไม่สู้ครับผมไม่สู้กับไจโรสู้กับใครก็ได้ที่ไม่ใช่ไจโรลูเซียโน่ก็โดนโฟกัสด้วยแวนโซเบิร์นตลอดทั้งไฟแจ็คกี้ค่อยๆตีไปเรื่อยๆแล้วก็กดสตันอีกฟื้นเลือดเรื่อยๆครับผมฟื้นเลือดแล้วเลือดกลับมาเต็มใหม่แล้วก็จ่ายแฟคแคนนอนจ่ายดาเมจหมู่ทีมไฟไปเรื่อยๆนะทางด้านติโน่ค่อยๆล้วงฆ่าทีละคนจัดการทางด้านคิวไปครับผมส่วนแจ็คกี้ยังคงอมตะอยู่10วินาทีจะมีสตาร์ดิกโผล่ไปยิงซัพพอร์ต3ทีตายลูเซโนยูเซปเตอร์ซื้อเวลาไว้ทางด้านของบูมเบลกำลังกดสโมกแล้ววาร์ปมาจากเอาโพสต์ด้านบนฟีเลสก็วาร์ปจากเอาโพสต์ด้านบนเหมือนกันไม่มีใครจัดการแจ็คกี้ได้เลยครับตรงนี้แหลกสุดท้ายแล้วนะกำลังจะเป็นเมกาครีปแล้วร่างปลอมเพียวไม่สกิดเลยครับแจ็คกี้ตามมาไล่ยิงจิกๆๆๆแบบเบาๆแต่ยิงไปเรื่อยๆก็เก็บคิวได้ไลออนตามเข้ามา CC ให้ด้วยแจ็คกี้ไปต่อที่ RRR Glimmer หนีขึ้นบ้านไปส่วนติโน่วิ่งเข้ามาซัดฟีเลตแต่ฟีเลตเปิด BKB มากก็ไม่ได้ช่วยอะไรเพราะมานาหมดแล้วฟีเลตตายแบบรัวๆเลยหลังจากตอนที่ดายแบ็คไปด้านบนบูมเบลโดนโฟกัสจากบ๊อบโอเคใครจะทำอะไรก็ช่างมันครับผมแจ็คกี้จะตีบ้านจบเกมแล้วมาสล็อตก็ตามชูแจ็คกี้เรื่อยๆแต่มานามาสล็อตก็จะหมดแล้วเหมือนกันติโน่กับบ๊อบก็มาโฟกัสที่มาสล็อตก่อนจัดการมาสล็อตแล้วค่อยจัดการแจ็คกี้แจ็คกี้ไม่เสียชีวิตนะอีก34วินาทีครับผมกว่าเอจิสจะหมดครับผมแจ็คกี้ใช้พลังการเงินอันมหาศาลของเขาค่อยๆยิงไปเรื่อยๆแจ็คกี้ไม่สนใจแล้วพวกเองจะทำอะไรก็ไม่รู้ตีบ้านแล้วแล้วก็ยังมีสตาร์นิกอยู่อ้าวไม่ทันได้จ่ายสตาร์นิกเสียจิสลุกขึ้นมาปุ๊บยืนยิงสู้ต่อครับรอบนี้จ่ายสตาร์นิกยืนสู้แต่ว่ายูเซปเตอร์ตัดไม่ให้ไจโรตีไม่ให้ไจโรมันได้ดูดเลือดสตันจากเอิร์ธเชเกอร์และเอ็กโคสแลมด้วยครับเพื่อจะสตันให้มาในสุดมาสล็อตมาแล้วโยนเบอร์เซิร์ฟโพชั่นเข้าไปให้กับแจ็คกี้แจ็คกี้ไหวไม่เอ่ยน่าเสียดายว่าดอนเบรกเกอร์กำลังจะมาในอีก4วินาทีไม่งั้นดอนเบรกเกอร์ก็วาร์ปมาแล้วก็เติมเลือดให้ได้เหมือนกันส่วนมาสล็อตนั้นมาแล้วครับดอนเบรกเกอร์ช่วยด้วยวาร์ปลงมาเติมเลือดให้กับมาสล็อตแล้วแจ็คกี้ก็บายแบ็กมาแต่ต้องใช้เวลาวาร์ปมาหน่อยนะแจ็คกี้ตัดสินใจซื้อบูสทราเวลเลยครับเพื่อจะรีบเข้าไปช่วยไฟให้ไวที่สุดส่วนคิวแวสเซอร์ไปจีทีอาร์แล้วคอมโบคอนทุบใส่ทีโน่ทีโน่ด็อปหลบเอาแจ็คกี้ที่บายแบ็กมากลับมาโฟกัสที่บ้านให้มันจบๆไปโปรตีฟายไม่มีแล้วเฟเลตก็จำมาแล้วก็โฟกัสบ้านเหมือนกันช่างหัวพีเอลพีเอลอยากทำอะไรก็ทำทำอะไรก็ทำจัดการด้วยบูมเบลไปที่เหลือตีบ้านเนี่ยเดียวครับผมใจโลโดนซื้อเวลานิดนึงสุดท้ายก็จบเกมได้ไม่มีปัญหาอะไร33นาทีแต่ว่าค่อนข้างที่จะพลาดอยู่พอสมควรเหมือนกันนะสำหรับทรัสต์ในเกมนี้คือจริงๆแล้วเฟียร์เลสเล่นมาค่อนข้างโอเคอยู่ไม่ได้เสี่ยงอะไรมากแต่พอถึงจุดๆหนึ่งแล้วเขาก็ใส่สุดแบบรัวๆเลยพอใส่สุดแบบรัวๆคราวนี้ก็ตายรัวๆดีว่าไจโรคอปเตอร์เงินมันฉีกแบบสุดขั้วมากเลยนะมันก็เลยแบบสามารถที่จะแบกแบบ1สู้5ได้จริงๆเพราะมันรวยนี่ขนาดยังไม่มีคริใหญ่นะถ้ามันมีปัญหาเรื่องจบเกมไม่ได้มันก็ต้องซื้อคริใหญ่มาแล้วก็จัดการในพวกตัวแทงๆได้อยู่ดีแบบ PL แบบ Dead Prophet พวกนี้เกมนี้ Secretion ค่อนข้างที่จะนั่นแหละครับง่วงเหงาหานอนมากในช่วง15นาทีแรกของเกมนะมันชิลมากชิลจนมาสล็อตสามารถฟาร์มขึ้นเซปเตอร์สบายๆได้ภายใน13นาทีเกือบ14นาทีซึ่งก็ไม่ได้ไหวมากเพราะว่ามันได้ไวกว่านี้อีกถ้าไปตั้งใจโฟกัสฟาร์มจริงๆแต่ว่า Trust เขาแบ่งทรัพยากรกันนะไจโรก็ต้องฟาร์มสตอมก็ต้องฟาร์มมาสล็อตก็ต้องฟาร์มเหมือนกันมันต้องฟาร์มกัน3คนครับผมมาสล็อตเลยเสียสละที่จะไม่ไปฟาร์มป่าแต่ว่าฟาร์มเลนธรรมดาก็ทำให้เซปเตอร์มาช้าหน่อยแต่ว่า execution ก็ไม่ทำอะไรเลยถึงจะวิ่งมาเนี่ยก็วิ่งมาแบบแค่ไม่กี่คนแล้วก็โดนไลออนกับสตอมโผล่ไปจัดการถ่วงเวลาไว้ทัสก็สามารถเล่นได้ตามแผน15นาทีพีคสุดเซปเตอร์ส่งให้ไจโรมีเมลสตรอมดาร์กแลนส์ยิงสู้ได้ทุกคนสำหรับผม PL มันเป็นแครี่เทียร์3อ่ะคือ PL มันเป็นแครี่ที่ดีต่อเมื่อเคาน์เตอร์ฝั่งตรงข้ามมันไม่ใช่แครี่ที่แบบว่าเอ้ยหยิบมาแล้ว PL เลทเกมก๊อตแน่ๆมันยังไม่สามารถข้ามจุดจากแพทที่แล้วได้เลยครับอันนี้เผื่อใครเข้าใจผิดนะว่า PL ก๊อตเลทเกมอะไรเงี้ยผมปรับความคิดปรับทัศนคติสมัย
เอาแค่ตัวศัตรูตัวฉกาจจากแพทก่อนหน้าอย่างเทเลเบตอะ PL มันยังสู้ไม่ได้เลยมันก็ยังอยู่ตรงจุดนั้นเหมือนเดิมอะถ้าฝั่งตรงข้ามไม่มีอะไรมาเคลียร์ PL เลยก็คือ PL ก็อดถ้าฝั่งตรงข้ามมีเคาน์เตอร์ PL PL ก็เฉยๆโอเคจบไปครับสำหรับเกมที่1นี้เดี๋ยวพักกันสักครู่นึงแล้วไปรอดูกันต่อเกมที่2